มากันที่ฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างคนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเราพูดตรงๆนะไม่ค่อยคุ้นเคยกันรู้จักไหมวง Taki and Tsubasa รู้รู้จักเหรอเขาดังมาตั้งนานแล้วเฮ้ยที่เตะบอลใช่ไหมTsubasaคนนั้นคนละคนแล้วต้องบอกเลยนะว่าหน้าตาน่ะเทพสุดๆอ๋อเหรอก่อนกระแส K-POP จะมาขอบอกปูเป้ต้องเป็นห่วงเขาแล้วล่ะเกิดอาการป่วยทำไมถึงกับยืนไม่ได้อ่ะอุ๊ยตายจริงติดตามกันค่ะอิมาอิซึบาสะหนึ่งในสองสมาชิกแห่งวงดูโอป๊อปชื่อดัง Taki and Tsubasa ได้ล้มป่วยอย่างหนักจนถึงขั้นต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนไปเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่สื่อแดนปลาดิบที่เพิ่งจะรายงานข่าวที่ทำให้แฟนคลับของวง Taki and Tsubasa ทั่วเอเชียต้องตกอกตกใจไปตามๆกันนี้เมื่อ2วันก่อนนะคะโดยอิมาอิซึบาสะป่วยเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันส่งผลให้ซึบาสะมีอาการเวียนศีรษะอย่างรุนแรงจนถึงขั้นบ้านหมุนซึ่งก็อาจจะมีการประสาทหูเสื่อมร่วมด้วยแพทย์วินิจฉัยว่าอาการป่วยของอิมาอิซึบาสะนั้นค่อนข้างน่ากลัวและก็น่าเป็นห่วงซึ่งก็ทำให้เขาต้องรับการรักษาจากหมอที่โรงพยาบาลไปอีกสักระยะหนึ่งทางด้านแทคิซาวะฮิเดอากิหรือว่าทักกี้เพื่อนร่วมวงก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการป่วยของซึบาสะผ่านทางรายการวิทยุว่าในช่วงหลังๆมานี้ซึบาสะมีอาการเวียนหัวอยู่บ่อยๆซึ่งอาการนั้นเนี่ยหนักถึงขั้นทำให้เขาลุกขึ้นยืนนิ่งๆไม่ได้เลยค่ะในขณะนี้อิมาอิซึบาสะป่วยค่อนข้างหนักและต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ทักกี้นั้นยังคงสบายดีแล้วก็จะมาประเทศไทยร่วมงาน J Festival Series นะคะที่จะจัดขึ้นที่สยามพาวาไลน์แกรนด์เธียเตอร์ที่สยามพารากอนในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะโอ้หล่อจริงบอกแล้วโถโถแต่ต้องระวังนะเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันแบบบ้านหมุนลุกไม่ได้บางคนแบบสาหัสมากอันตรายมันเหมือนเสียการทรงตัวใช่นะคะ